็นแอมป์4 channel ที่1ถ้าเรามาขับลำโพงกลางแหลมเป็นแยกชิ้นเป็นแกนร่วมก็จะให้ความสะอาดอ๋ออันนี้กับรายละเอียดที่ดีใช่อันนี้เป็นจุดเด่นเขาเลยล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับพี่กบเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับคาร์โดออนไลน์ในช่วงของรีวิวเวอร์วันนี้เนี่ยเราจะรีวิวเวอร์ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกานะครับพี่ไก่นามว่าเซอร์วิวิก้าพี่ไก่สมัครไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าพูดถึงเซอร์วิวิก้านะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่โด่งดังมาช้านานนานมากครับนานมากๆผมว่าประมาณสัก40กว่าปีน่าจะได้เนาะนะครับตอนนั้นตั้งแต่ตอนผมยังอ้อๆฮะตอนนี้ก็ยังอ้อครับตอนนั้นจำได้ฮะท่านผู้ชมรู้จักครั้งแรกระบบเสียงในโรงภาพยนตร์ Earthquake นี่แหละเป็นระบบสลาโอ้โหแบบสมจริงสมจังใช่บทบาทของเซอร์วิก้าไม่ใช่แค่เป็นแบบอย่างนั้นนะในรถยนต์เนี่ยมีบทบาทมากมายจากเมื่ออดีตหลายๆสิบปีก่อนเข้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยชื่อเสียงของเซอร์วิก้าก็ยังอยู่ต้องบอกว่าเขาโด่งดังจากระบบเสียงโรงภาพยนตร์มาระบบเสียงบ้านครับผมโอ้สมัยนั้นถ้าประมาณปี83-84นี่ลำโพงบ้านขอบแดงเบสระเบิดระเบ้อเรียกว่ามีมาเท่าไหร่เนี่ยนักเล่นเมืองไทยก็ซื้อกันหมดใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันสมจริงสมจังนะได้อรรถรสอ่ะแล้วมันเป็นสะใจอเมริกันไงมันเป็นอเมริกันซึ่งเป็นสไตล์อเมริกันที่แบบถึงลูกถึงคนนะวันนี้ Amplify ใช่ไหมพี่ Amplify ตัวนี้นะครับก็เป็นเซอร์วิวิก้าแอมเปไฟ HED 7,600.4 นะตรงๆว่ามันต้องมีสาระแน่ๆเลยใช่ก็อย่างนี้ครับพี่กบขออนุญาตเล่าเรื่องเบื้องหลังของ HED ครับของเซอร์วิวิก้าฝั่งนิดนึงก็คือว่าปกติเซอร์วินเนี่ยเขาก็จะมีอนุกรมของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยตั้งแต่ระดับบนลงมาเลยแต่ HED เนี่ยถือว่าเป็นระดับคอน sumer ที่ว่านักเล่นทุกระดับสามารถหาซื้อได้Okay. ในสนนราคาที่ไม่แพงอ๋อไม่สูงราคาไม่สูงนะฮะราคาเนี่ยจับต้องได้แต่จับสบายเลยเนี่ยผมก็จับเหมือนกันนะ okay. แต่ว่าคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยไปได้ดีคุณภาพเสียงก็ไม่ธรรมดาบอกไว้อย่างนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่าที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเราเนี่ย HED เนี่ยขายดีขายดีมากเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นคือใครๆก็สรรหาไปจริงๆแล้วชื่อเซอร์วิวิก้านี่ทุกคนก็โอเคนะใช่อย่างนั้นเรามีชัยไปกว่าครึ่งถูกประมาณนั้นถ้าเราดูนะฮะรูปทรงเนี่ยเป็นอลูมิเนียมครับฉีดขึ้นรูปนะฮะหรือว่าแคสติ้งแล้วก็ขัดลายเนี่ยพี่กบจับดูลื่นเนียนนะฮะอโนไดผิวเป็นสีออกบอลกึ่งไทเทเนียมนะฮะตัวนี้ก็คือแน่ๆว่าตามรหัสเนี่ย 7,600.4 เพราะนั้นจะเป็น M4 Channel อ๋อใช่ๆ4นี่ขออนุญาตนี่เลยครับอันนี้จะเป็นพวกขั้วไฟขั้วลำโพงนะครับนี่ขออนุญาตชะโงกนิดนึงอันนี้นะครับขั้วไฟนี่ขั้วลำโพง4 channel ครับเห็นเป็นสีขาวๆนี่คือเขาชุบนิกเกิลเพื่อป้องกันการเกิดออกไซด์นะครับทำให้สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานแล้วก็อันเนี้ยสามารถเข้าสายขนาดใหญ่ได้ทีนี้ขออนุญาตมาด้านนี้บ้างพี่กบนี่ไฮไลท์อยู่ทางด้านนี้จะมี input 4 channel นี่แหละครับขออนุญาตชะโงกทัวร์นิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีชุดปุ่มควบคุมการทำงานก็คือว่า2 channel 3แบ่งการทำงานเป็น low pass filter ก็คือถ้าไหนเรา2 channel เนี่ยไปขับภาคขยาย subwoofer ได้แล้วอีก2 channel ขับ high power ขับ high pass กลางแหลมแล้วก็ตรงนี้ครับพี่กบครับอันนี้เป็น input ที่รองรับ high power จากวิทยุ อันนี้หมายถึงว่าคนที่ใช้พวก OEM เนี่ยท่านก็เอา high power มาเข้านี่ได้เลยกรณีถ้าวิทยุที่ติดมากับรถของท่านเนี่ยไม่มี line out ให้มาเข้าตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีฟังก์ชันการทำงานอันนี้เป็น remote bayนะครับแล้วก็จะมี LED แสดงสถานะการทำงานสีแดงนี่จะเป็นว่าวงจรโปรเทคชั่นทำงานนะฮะรีโมทเบสนี่คืออะไรครับรีโมทเบสนี่ก็คือกรณีถ้าเซตเป็นบูทเบสมันจะมีปุ่มเป็นรีโมทสายต่อมาใช่ใช่แล้วไปติดไว้ที่ที่ใต้แดชบอร์ดหรือว่าตรงคอนโซลเกียร์ที่ปรับได้มือเข้าถึงได้ง่ายต้องบอกว่าไปปรับอะไรครับปรับการทำงานบูทเบสเพราะว่านักเล่นบางท่านเนี่ยต้องการเสียงเบสที่เยอะกว่าปกติเราเรียกว่าบูทเบสนะครับอันนี้เรามาดูข้างในดีกว่าพี่กบนี่เลยจะเห็นว่านี่เป็น PC board ของตัว HED 7600.4 เป็นระบบออนบอร์ดทั้งหมด
ครับนะฮะออนบอร์ดก็หมายถึงว่าไม่ต้องเดินสายเยอะแยะจะเห็นว่ามีสายแค่นี้เองครับนิดเดียวนิดเดียวนี่เป็นชุดฟิลที่เข้ามานะฮะถ้าเราแบ่งครึ่งตรงนี้คือวงจรแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดของตัวเครื่องเป็นวงจรแหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่งนะครับไฟเข้ามาปั๊บก็จะมีไดโอดที่ต่อบล็อกกันต่อกันไม่ให้เกิดการต่อไฟกับขั้วครับนี้แล้วก็มีโชคที่กรองแรงดันคือหมายถึงว่าถ้าตัดต่อผิดก็ไม่เป็นไรฟิวก็จะตัดแล้วก็จะมีตัวนี้บล็อกเพราะว่าถ้าไม่มีไดโอดบล็อกเนี่ยท่านต่อกับขั้วพังนะครับมันจะช็อตแล้วก็พังเลยอ๋อก็หมายถึงว่าเขาจะไปตัดที่ฟิวถ้าต่อผิดใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ตัวนี้เป็นวงจรกำเนิดสัญญาณสวิตชิ่งนะฮะเบอร์ TL 494อันนี้เบอร์มาตรฐานนะครับก็จะทำงานร่วมกับตัวเก็บประจุที่กรองแรงดันหัวใจสำคัญนี่แหละครับพี่กบภาคขยายครับ4 channel ผมขีดให้ท่านดูปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่แบ่งออกเป็น4 channel อันนี้คือลักษณะของการจัดวางแบบ amplify คุณภาพที่ดีก็คือจัดวางแบบสมมาตรนะครับแล้วก็สังเกตว่าวงจรภาคขยายก็จะเป็นลักษณะของการต่อแบบที่เราเรียกว่า multi stage ค่อยๆขยายขึ้นไปทีละสเต็ปนะฮะแล้วก็ตัวทรานซิสเตอร์เอาท์พุตที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นคู่ match pair คือเบอร์ 2SB688 กับ 2SD718 นะฮะพวกนี้จะเป็นซิลิคอนทรานซิสเตอร์ที่สำหรับใช้เป็น output transistor ที่มีเกณฑ์การขยายสูงไอ้2ตัวที่ว่าจะอยู่ตรงนี้ของแต่ละ channel อ๋อที่มีอลูมิเนียมเนี่ยตัวนี้แหละครับอลูมิเนียมก็คือระบายความร้อนตัวนี้เป็นตัวกดเพื่อให้ด้านหลังของตัว transistor เนี่ยแนบกับตัวถังของเครื่องระบายความร้อนลงไปส่วนทางด้านภาคขาเข้าครับพี่กบจะแบ่งออกเป็น2บอร์ดบอร์ดบนกับบอร์ดล่างนะฮะแล้วที่เห็นตัวดำๆเนี่ยแหละครับโอ้โหเยอะแยะเลยเนี่ยข้างล่างเต็มเลยเนี่ยเป็นชิป IC of Amber 4558นะครับพวกนี้ก็จะรองรับการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดวงจรบูทเบสนะครับวงจรที่รองรับไฮพาวเวอร์เข้ามาจะมาผ่านการทำงานของภาคการทำงานเหล่านี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าส่วนตัวจากการที่ได้รีวิวแอมมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซเว่นเวก้าเนี่ยออกแบบโดยจำลองภาคการทำงานการจัดวางมาจากแอมอนุกรมรุ่นใหญ่ของเขาอ๋อคือไม่ว่าจะเล็กใหญ่ก็ลักษณะการจัดวางการจัดวางจะคล้ายๆกันหมดเหมือนที่ย้ำเสมอครับว่าการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานถ้าการจัดวางทำได้ดีแล้วเนี่ยคุณลักษณะหรือว่าสมรรถนะการทำงานก็จะดีตามไปด้วยนะนี่คือวิธีการออกแบบของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มีคุณภาพอาจจะไม่ได้แบบเกรดสุดขั้วแต่ว่าก็ถือเป็นเกรดมาตรฐานเพราะนั้นเนี่ยการทำงานโดยภาพรวมเนี่ยก็ควรที่ออกมาดีเพราะว่าถ้าเราดูจากสเปคครับพี่กบจะเห็นว่าในสเปคชีตเนี่ยบอกว่ากำลังขับสูงสุดคือ600วัตต์แม็กซ์ใช่ผมกำลังจะถามพอดีเขาเขียนว่า600วัตต์แม็กซ์นะครับนั่นคือคิดเป็นภาพรวมของทั้ง4 channel แต่ว่าถ้าไล่เป็น channel เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ60วัตต์60วัตต์40วัตต์ IMS นะฮะ4วัตต์ IMS ที่4โอห์มแล้วก็60วัตต์ IMS ที่2โอห์มโดยประมาณคือถ้าเป็น40วัตต์ IMS ที่4โอห์มครับแล้วก็ถ้าเกิด2โอห์มก็60วัตต์Okay, แล้วถ้าบิดโมโนมันจะได้ขึ้นอีกเท่าตัวอะไรแบบนี้แล้วก็อย่างที่พี่ไก่บอกว่าเช่นเอา2 channel มาขับซับอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นโมโนข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็วงจรภาคขยายเป็นคลาส AB ครับผมนะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นลักษณะของการออกแบบที่มีคุณภาพแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับนะครับทราบว่าก็ขายดิบขายดีเพราะกว่าจะได้ตัวนี้มาทดสอบนี่ก็ต้องรอคิวกันพอสมควรราคาไม่แพงนะเท่าที่ผมทราบก็ราคาไม่สูงด้วยจริงๆแล้วนะครับคนที่ชอบ Power Amp ในสไตล์4 channel ซึ่งแบบว่าท่านไม่ต้องการที่จะอึกกระทึกคึกโครมอะไรมากนักนะฟังในระดับมาตรฐานตัวนี้ได้เลยนะใช่ได้จริงนะได้ทั้งเสียงได้ทั้งใจนะเพราะว่าเยี่ยมนะครับคุณภาพเสียงเดี๋ยวยังมีคนมาคุยนะใช่ตอนนี้พี่ไก่คุยเรื่องเทคนิคนี่ผมได้ยินแว่วๆไงตอนนั้นผมว่าเขาทดสอบอยู่แล้วผมเดินผ่านไปได้ยินเดี๋ยวเราไปตามเขาเข้ามานั่งคุยต้องไปตามเขามาคุยนะต้องไปตามเขามานั่งคุยแล้วไม่ได้แล้วคนนี้คนสำคัญนะครับ2,000 years later ครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ไปลองของจริงกันมาก็กลับมานั่งคุยกันต่อนะคุณหนูนะวันนี้ผมอาจจะมาขออนุญาตพูดในเรื่องของเกี่ยวกับการที่ได้ทดสอบของจริงในรถนะครับจริงๆแอมรุ่นนี้ผมได้สัมผัสมันมาก็หลายเดือนละนะฮะเป็นรุ่นใหม่ของปี2020นี่แหละของเชอร์วินท่านสังเกตว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าเชอร์วินจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นซิงค์สีดำซิงค์สีดำแต่ในซีรีส์ใหม่2020เนี่ยก็จะเป็นสีบรอนซ์นะครับจะปิดกล่องจะเป็นแนวเนี้ยจะไม่ใช่ดำแดงนะก็จะมาเป็นแบบบอนดำบ้างบอนแดงบ้างนะครับแต่รุ่นสำหรับตัวนี้ถ้าเป็น XED series ถ้าเทียบกับในยุค
โมเดลก่อนปีก่อนๆเนี่ยตัว XED ก็คือจะเป็นซีรีส์ระดับเขาเรียกว่า beginning ก็คือเริ่มต้นจะมี XED มี HED ซึ่ง2ซีรีส์นี้ก็จะใกล้เคียงกันนะฮะราคาไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเกรดที่เอื้อมไปถึงนะฮะต้องบอกว่าอยู่ในระดับไม่เกินหมื่นคือต่ำหมื่นแน่นอนเพียงแต่ว่าจะแล้วแต่โปรโมชั่นของเดือนไหนยังไงของแต่ละเจ้าเขาจะขายกันคือหลักพันไม่แตะหมื่นนะครับก็แนวเสียงเท่าที่ทดสอบเป็นไงบ้างครับคือความหลากหลายของเขาคือเป็น M4 Channel ที่1ถ้าเรามาขับลำโพงกลางแหลมนะฮะเป็นแยกชิ้นเป็นแกนร่วมก็จะให้ความสะอาดอ๋ออันนี้กับรายละเอียดที่ดีใช่อันนี้เป็นจุดเด่นเขาเลยล่ะในแง่ของกำลังเนี่ยเนื่องจากกำลังขับแค่นี้ไม่ได้เยอะแยะนะฮะไม่ใช่แบบว่าตัวนึงเป็นหลักร้อยวัตต์เป็นร้อยวัตต์เท่านั้นที่ไหนก็ระดับ40 50วัตต์ต่อ channel ดังนั้นถ้าเรารู้จักเลือกลำโพงกลางแหลมที่ความไวสูงหน่อยก็อาจจะระดับสัก89ขึ้นไป87 88 89 90 91ก็จะทำใหซุ้มเสียงเนี่ยออกมามีพลังมีพลังกว่าแต่ถ้าเราไปเลือกจับกับลำโพงกลางแหลมประเภทความไวต่ำต้องการกำลังขับสูงพวกโอ้ยไฮเอนด์ออเดียไฟทั้งหลายก็ไม่แนะนำเลยเพราะพอมันขับไม่ออกท่านก็จะหาเรื่องเสียตังค์ซ้ำจ่ายตังค์ซ้ำอยู่นั่นนะฮะเพราะนั้นเราต้องเข้าใจกำหนดว่าถ้าเราเล่นลำโพงในระดับอาจจะต่ำหมื่นหรือหมื่นต้นๆครับความไวสูงหน่อยผมแนะนำว่าใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้กำลังขับใช้ได้น้ำเสียงโอเคเลยฟังแล้วสะอาดโปร่งฟังสบายคือพันชิ่งการหยุดตัวของลำโพงก็ทำได้ถือว่าค่อนข้างดีนะเท่าที่เมื่อกี้ไปลองฟังกันดูคือไม่ใช่ว่าเบลอเพลอพลากออกมาไม่ใช่นะครับก็ทำได้ดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือกำลังจะถามเรื่องขับซาวด์วูฟเฟอร์ใช่ไหมคุณหนุ่มใช่ถ้าเราเอาสี่ชั้นตัวนี้โดยที่เราเอา2ชแนลแรกไปขับลำโพงกลางแหลมแล้วอีก2ชแนลที่เหลือเนี่ยถ้าเข้าใจในการจัดระบบทำให้มันคอมแพกกระทัดรัดแล้วไม่เกินงบไปมากนะครับก็เราเอาอีก2ชแนลเนี่ยมาบริดจ์เป็นโมโนหรือจะเป็นสตีโอขับซับ1ดอกนะครับก็ทำได้ดีทำได้ดีเลยนะครับก็ผมจัดระบบแบบนี้มาค่อนข้างเยอะซึ่งมันทำให้เราจำทำให้งบประมาณเนี่ยมันไม่บานปลายนะไม่เกิน 20,000 หรือ 20,000 กว่าบาทมันทำได้แล้วสมัยก่อนนี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีสิทธิ์อยากมีแอมอยากมีซับต้องมี 4-50,000 บาทเดี๋ยวนี้ระดับ 20,000 20,000 กว่านะฮะรวมงานแต่จะรวมงานติดตั้งธรรมดาสแตนดาร์ดหน่อยทำได้แล้วนะครับซับ10นิ้วที่ได้ทดลองใช้ก็หลากหลายนะฮะคือขอแค่ดูขนาดแม่เหล็กหน่อยไม่ใช่ว่าโหดับเบิ้ลแมกเนต2ชั้นตัวใหญ่ๆมาอันนั้นก็ทรมานขอให้เป็นลำโพงเหล็กปั๊มเหล็กปั๊มแม่เหล็กก้อนเดียวนะฮะจะ10นิ้ว10นิ้วได้8นิ้วสบายอยู่ละ10นิ้วได้10นิ้วจริงๆถ้ารู้จักเลือกอิมพีแดนซ์ให้ดีอาจจะได้คู่หนึ่งด้วยซ้ำไปแต่ว่าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ใช้ดอกเดียวกำลังดีนะครับก็เดี๋ยวอย่างเงี้ยถ้าเป็น8นิ้วถ้าเป็น8นิ้วอย่างโครงสร้างแม่เหล็กขนาดนี้ครับก็ขับออกสบายนะฮะก็ตีตู้ให้ได้ปริมาตรแค่นี้เองนะครับเราก็จะทำให้ซิสเต็มเนี่ยมันจบละครับ M4 Channel ลำโพงหน้าแยกชิ้นบวกซับสมบูรณ์ตอบโจทย์นะครับก็เป็นไบแอมซิสเต็มได้จบเลยครับส่วนบางท่านถ้าอยากจะขยายระบบเราเอา4 Channel เนี่ยมาขับแต่คู่หน้าก็คือ2 channel คือจะเป็น active ละ active ก็เราจะผ่าน DSP มาเข้า AM แล้ว2 channel แรกเนี่ยไปขับลำโพงเสียงแหลมครับอีก2 channel ไปขับ woofer แล้วเราก็มี AM อีกสักตัวเพื่อไปขับ subwoofer อย่างนั้นก็จะเป็นระบบ dry AM ซึ่งใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะขยายงบประมาณไปอีกสัก10,000กว่าบาทก็ได้เป็น system ที่แบบสมบูรณ์นะครับActive Diam ในงบไม่เกิน 30,000 นี่ก็ไม่ธรรมดาทำได้นะ Active Diam 30,000 บาททำได้ถ้ารู้จักประหยัดไปใช้ Active Subwoofer อาจจะเป็นใต้เบาะ8นิ้ว10นิ้วมันเพิ่มงบอีกแค่ไม่ถึง 10,000 ก็ทำได้แล้วเพราะงั้นถ้าเราจะสรุปเรื่องของ XED 760.4 ก็คือว่า
เป็น M4 Channel ที่มีความครบเครื่องครบเครื่องหลากหลายเสียงพูดสอบผ่านสบายๆนะครับเสียงโปร่งสะอาดแต่ถ้าคนชอบแบบว่าแนวแบบเนื้อหนาๆอุ่นๆอาจจะยังไม่ถูกใจนักแต่ถ้าคนชอบแบบว่าหวานๆใสๆโปร่งก็ตอบโจทย์ได้เลยชิ้นดนตรียิ้มๆเครื่องทองเหลืองผมว่าแจ๋วเลยที่สำคัญคือราคาไม่แพงไม่แพงนี่ตอบโจทย์โอเค